สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมยุทธภูมินามวงนะครับเพจคนเหนือครับผมยังอยู่กับเผยแพร่วัฒนธรรมวิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆในภาคเหนือตอนบนนะครับชนเผ่าต่างๆชาติพันธุ์ต่างๆมีอยู่นับ20ชาติพันธุ์ทีเดียวนะครับผมยังอยู่กับชาติพันธุ์ของพี่น้องเมียนหรือว่าพี่น้องเผ่าเหย่านะฮะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นชุมชนอยู่บนดอยนะครับซึ่งเป็นดอยอยู่บ่อไก่ตรงนี้นะครับห่างจากถนนซุปเปอร์ไฮเวย์มาแค่10กว่ากิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับประมาณ16กิโลเมตรนะฮะซึ่งขึ้นมานี่ก็เป็นชุมชนของพี่น้องชาติพันธุ์อยู่2ชาติพันธุ์นะครับก็คือชาติพันธุ์เมียนหรือว่าเหย่านะครับก็มีบ้านปากคุณเลาะบ้านผาแดงตำบลสีถ้อยนะครับแล้วยังมีพี่น้องเผ่าลีซูอยู่ที่บ้านป่าเมียงอีกชุมชนนึงนะครับก็ทีนี้นะครับบ่อไก่จากตัวเมืองอำเภอแม่ใจนะครับห่างจากที่ว่าการอำเภอก็ประมาณ20กว่ากิโลเมตรนะครับห่างจากจังหวัดพะเยามาประมาณ30กว่ากิโลเมตรนะฮะก็ขึ้นมาด้วยถนนลาดยางตลอดสายนะฮะทีนี้นะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาติพันธุ์ชาวเขาอยู่2ชนเผ่าก็คือเมียนกับลีซูนะฮะลีซอนะฮะซึ่งก็ท่านสามารถมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตและชมความงามของวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชุมชนได้นะครับในวันนี้นะฮะผมอยากจะพาท่านไปเที่ยวชุมชนฝั่งปุเลาะนะครับหมู่ที่13ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะฮะชุมชนนี้จะมีเอกลักษณ์ก็คือพี่น้องเป็นรักษาวัฒนธรรมประเพณีชาวเมียนหรือว่าชาวเขาเหย่านะฮะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นี่ตัวนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือชุมชนบ้านฝั่งปุเลาะนี่มีวิถีชีวิตนะครับการเกษตรแบบพอเพียงนะฮะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ผมพาท่านไปชมเรื่องราวและความเป็นมาของชาวเมียนตีฝั่งปุเลาะแล้วก็วันนี้สถานที่ท่องเที่ยวมีอย่างที่น่าสนใจยังพองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่นี่เป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียงครับเอาไปแอวฝั่งปุเลาะกันครับวันนี้พวกเรามีเป้าหมายในการเดินทางมุ่งสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศด้านการเกษตรคือบ้านปางปูเลาะตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาพวกเราออกจากตัวอำเภอแม่ใจลัดเลาะชมวิวทิวเขาและสวนลิ้นจี่ที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาช่างน่าทึ่งจริงๆกับความสวยงามของธรรมชาติที่นี่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ห่างจากตัวอำเภอแม่ใจเพียง15กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดพะเยาเพียง35กิโลเมตรเท่านั้นเองและที่สำคัญคือการเดินทางบนถนนลาดยางสะดวกสบายตลอดเส้นทางบ้านปังปูเลาะหมู่ที่13ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเหย่าหรือเมียนซึ่งอพยพมาจากประเทศจีนอันเนื่องมาจากปัญหาสงครามและความยากจนเดิมรวมกับหมู่บ้านผาแดงหมู่ที่10ตำบลสีถ้อยบ้านปังปูเลาะประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านย้ายมาจากบ้านปากคาตำบลวังแก้วอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางโดยย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในปี2499จากการนำของนายหวนตะแซ่ฟงโดยเข้ามาอยู่ในบริเวณห้วยหันฟ้าครั้งแรกที่ย้ายมามีจำนวนทั้งสิ้น50ครัวเรือนแม่บ้านตอนนี้มีเต่งมีสวนลิ้นจี่ก็เลยทำอาชีพปักผ้าเป็นพิเศษทำเวลาตอนว่างๆค่ะแต่เลยมึงไปขายที่ไหนมีที่ขายก็ไปขายเรื่อยๆค่ะมีคนติดต่อซื้อก็ขายไปนะคะครับหมู่บ้านปากล้อนี่สมัยเมื่อก่อนได้อพยพมาจากจังหวัดเชียงรายทั้งหมดมีทั้งหมดตอนนั้นอยู่มี7ครอบครัวตอนนั้นผู้นำเผ่าก็คือนายวนตะแซ่ฟงครับต่อมาเรื่อยปัจจุบันนี้มี
ประชากรทั้งหมด250คนมี56ครอบครัวต่อมาในปี2504ได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ปัจจุบันโดยมีนายเลาหลอแซ่เจ้าเป็นผู้นำโดยเดิมบ้านปังปูเลาะมีชื่อหมู่บ้านว่าบ้านปู่ล่อโดยตั้งตามชื่อของพ่อค้าชาวจีนคือนายปู่ล่อซึ่งได้อพยพมาอาศัยอยู่บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านโดยมีอาชีพทำสวนเมี่ยงขายและเมื่อได้เสียชีวิตลงจึงได้ฝังศพในบริเวณหมู่บ้านต่อมาชื่อหมู่บ้านได้เพี้ยนไปโดยเรียกใหม่ว่าบ้านปังปูเลาะโดยได้รับการตั้งเป็นหมู่บ้านในปี2513โดยมีนายสมลุนแซ่ลีเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกและปัจจุบันนายสมสิทธิ์แซ่เจ๋าเป็นผู้ใหญ่บ้านพวกเราคณะผู้เยี่ยมเยียนได้รู้สึกสัมผัสถึงกลิ่นไอของอารยธรรมของชนเผ่าเมี่ยนหรือเย้าประทับใจในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องที่นี่ประชากรที่นี่มีจำนวนทั้งสิ้น41ครัวเรือนประชากร159คนเป็นชาย82คนเป็นหญิง77คนอาชีพหลักคือการทำสวนจำนวน39ครัวเรือนอาชีพค้าขาย2ครัวเรือนอาชีพหลักหมู่บ้านนี้ก็พ่อสวนลิ้นจี่อาชีพรองก็สวนกาแฟบางรับจ้างบ้างแล้วก็บางส่วนก็ไปค้าขายน้ำเต้าหู้แม่บ้านก็มีผ้าปักผ้าปักนี่ก็บางทีก็ส่งไปขายศูนย์อาชีพบ้างแล้วก็ขายนักท่องเที่ยวบ้างครับประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าหรือเมี่ยนอพยพมาจากประเทศจีนอันเนื่องมาจากการทำสงครามและปัญหาความยากจนจึงได้พาครอบครัวอพยพมาตั้งเป็นหลักแหล่งอยู่บนภูเขาตั้งอยู่ในเขตของอุทยานดอยหลวงจึงทำให้ภาษาที่ใช้เป็นภาษาชาวไทยภูเขาจะพูดภาษากลางหรือภาษาพื้นภาคเหนือเมื่อมีโอกาสติดต่อกับประชาชนชาวพื้นเมืองหรือติดต่อราชการเท่านั้นจากลักษณะสภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านดังกล่าวทำให้การประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนโดยส่วนใหญ่จะมีอาชีพในด้านการเกษตรกรรมเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการทำสวนลิ้นจี่ปลูกกาแฟปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกยางพาราและการมีประกอบอาชีพอื่นเพียงเล็กน้อยเช่นกลุ่มผ้าปักสตรีชาวเขาเผ่าเมี่ยนมีสมาชิกจำนวน40คนด้านบริการในหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีอัตลักษณ์ของหมู่บ้านปังปุเลาะโดยมีวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านก็คือหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศประชาชนมีอาชีพหลักที่ยั่งยืนและมีรายได้และอยู่อย่างพอเพียงต่อการดำรงชีวิตและเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปังปุเลาะเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขามีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่ามีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาศึกษาวิถีชีวิตของชนเผ่ามีจุดชมวิวจุดชมวิวของหมู่บ้านอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางถ้ำประกายเพชรระยะทางประมาณ1กิโลเมตรท่านสามารถชมวิวตัวเมืองแม่ใจและมองเห็นหนองเล็งทรายได้อย่างชัดเจนและที่สำคัญมองเห็นวิวหมู่บ้านปังปุเลาะอยู่ห่างออกไปไกลลิบๆสวยงามมากแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งก็คือถ้ำประกายเพชรถ้ำประกายเพชรลักษณะเป็นถ้ำหินงอกหินย้อยและมีหยดน้ำลงมาจากเพดานถ้ำทำให้เกิดประกายระยิบระยับระยะทางจากหมู่บ้านไปถึงปากถ้ำระยะทาง2กิโลเมตรโดยเดินทางโดยจักรยานหรือรถโฟร์วิลและหลังจากนั้นก็ใช้วิธีการเดินเท้าอีกประมาณ500เมตรถ้ำประกายเพชรอยู่ติดกับเขตพื้นที่ของอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางอ
ส่วนมากในหมู่บ้านก็จะเป็นเรื่องของการเกษตรครับแล้วก็ส่วนมากลูกหลานมาเดียวจะไปออกไปกล้าขายทางนอกนะครับเนาะต่างจังหวัดกันนักครับเพราะบางทีคนเรื่องที่ว่าออกไปทำมาค้าขายต่างจังหวัดเนี่ยอ๋อคิดว่าบ่คงจะประมาณอยู่ที่ประมาณสาวโคเรือนนี่ครับสาวกว่าๆเนี่ยครับมันไปทำอย่างนั้นอาชีพนี้ส่วนมากจะเป็นในเรื่องของกล้าขายน้ำเต้าหู้อย่างนี้ครับน้ำเต้าหู้เต้าหู้อย่างนี้เป็นประเภทน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพอะไรอย่างต่างๆเนี่ยครับจังหวัดไหนที่คนไปกันทั่วประเทศเลยครับส่วนมากจะมีต่างภูเก็ตเนาะเพชรบุรีราชบุรีกรุงเทพนี่นะแถวลำพูนเชียงใหม่แพร่น่านมีหมดเลยครับครับอาชีพหมู่บ้านป่าละถ้าทำสวนลิ้นจี่สวนกาแฟครับกับสวนส้มครับอาชีพร้องอาชีพร้องกับสวนกาแฟนะครับเนาะครับอ๋อมีทำงานไปต่างที่อื่นบ้างก็มีกล้าขายน้ำเต้าหู้ไปทุกเกือบจังหวัดครับโอ้โดยเฉพาะเป็นคนหนุ่มล่ะที่ไปเนี่ยคนหนุ่มไปเป็นครอบครัวครับเพราะว่าพื้นที่นี่ขยายพื้นที่มาได้อยู่เขตอุทยานครับโอ้ต้องมีอาชีพเสริมครับอื่นเช่นขายน้ำเต้าหู้มั้ยครับขายน้ำเต้าหู้หรือก๋วยเตี๋ยวขายหลายอย่างครับเดี๋ยวครับอ๋อแล้วก็ไปทำงานที่อื่นต่างประเทศอย่างนี้มีต่างประเทศนี่มีประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับโอ้ทำงานต่างประเทศนะฮะไปประเทศอย่างเกาหลีครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นก็มีครับครับครับรักแล้วบรรเทาอาชีพก็คือทำสวนทำสวนลิ้นจี่ครับลิ้นจี่ปลูกข้าวด้วยก็ข้าวไม่ได้ปลูกครับโอ้กาแฟล่ะฮะมีก็ฮะกาแฟมีครับโอ้กาแฟมีอยู่นะครับปัญหาลักของชุมชนเฮาที่อยากจะให้นักการเมืองเข้ามาช่วยแก้ไขเนี่ยเป็นปัญหาอย่างพลวงที่ดินนะครับผมมีโฉนดที่ดินน้ําโฉนดอย่างเงี้ยบ่มีครับปัญหาที่ดินครับกับแหล่งน้ําการเกษตรเนี่ยเพราะว่าพื้นน้ําบ่พอเพียงพอครับแล้วก็เรื่องถนนก็แคบจังครับโอ้ถนนแคบแล้วไฟฟ้านี่โอเคแล้วเนาะไฟฟ้าเนี่ยครับมีเหลืองอันเหลือเกี่ยวกับสิทธิทําที่ดินทำกินครับที่ดินทำกินแล้วก็น้ำครับปัญหาน้ำโอเคอยากจะฝากนักการเมืองที่เพิ่นได้เลือกเข้าไปแล้วให้เพิ่นมาช่วยจะได้มั้ยครับก็อยากให้ช่วยกันพัฒนาเรื่องถนนครับและอ่างเก็บน้ำเนี่ยครับอ่างเก็บน้ำเฮามีล่ะมีที่แปลงแล้วก็เฮามีงบประมาณแล้วก็อยู่ในเขตอุทยานก็สร้างอย่างตัวครับอ่างเก็บน้ำยังฮะชื่อที่บนดอยเนี่ยครับยังบ่ได้ตั้งชื่ออย่างครับก็มีสถานที่จะสร้างอ่างเก็บน้ําอยู่ที่อยู่ครับถ้าว่าเพิ่นสามารถมาสร้างได้ก็อย่างคือเฮาบ้านเฮานี่มีน้ําใจกันมีน้ําใจก็การเกษตรจะมีหยังก็ได้ครับถ้ามีน้ํามีหยังก็ได้ครับทัดทวนนี่ลักๆเลยก็คงจะเป็นเรื่องของปักต้องของจะบ้านมากกว่าครับเพราะว่ามาเดียวเนี่ยมันเศรษฐกิจก็บ่ได้เนาะจะบ้านก็บ่ฮู้จะทํามาหากินก็จะได้เนาะทุกวันเนี่ยผมหันนักการเมืองเขาเล็งหันความสำคัญเรื่องของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเยอะกว่านะครับที่จะลงมาแก้ไขปัญหาปากท้องของชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับบนดอยบ้านป่าปุละนี่นะครับถือว่าชุมชนชาวเขาชาติพันธุ์ที่นี่นะครับมีอาชีพหลักนอกจากจะเป็นเรื่องปลูกกาแฟแล้วนะครับก็ยังมีการปลูกลิ้นจี่ตัวนะฮะทำไร่ทำสวนลิ้นจี่ส่งออกตลาดนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ลิ้นจี่กำลังออกดอกออกผลนะครับนะฮะดังนั้นนะครับถ้าท่านมาแอลตีบ้านปังปุเลาะแห่งนี้แล้วท่านยังสามารถแวะเยี่ยมชมสวนลิ้นจี่แวะชิมลิ้นจี่สดๆจากต้นในสวนได้นะครับดังนั้นนะครับคลิปท้ายวันนี้นะฮะผมจะพาท่านไปชิมลิ้นจี่ไปแอลสวนลิ้นจี่กันที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับเชิญเลยครับสมมติปีนี้ลิ้นจี่เฮาเป็นยังไงบ้างครับแม่ใจเนี่ยครับที่เจริญราษฎร์นี่ของผมนี่ติดดีนะครับแต่ปีนี้ปัญหานี่ค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าฝนตกก่อนฤดูก่อนสำหรับเมษานี่ฝนมันจะหยุดมั้งเหรอครับแต่ปีนี้ฝนมันออกก่อนลงก่อนเมษาเนี่ยคือหนอนออกมาระบาดในลิ้นจี่ลูกน้อยๆลูกเล็กๆนี่นะมันจะมาไข่ไว้ในครัวหมดอ่ะมันยังแท่งหมดเลยถ้าคนใดบอกหูตันนะถ้าไม่ใช่เคมีนี่นะเคมีนี่ฝนมาได้ฝนหรอกเพราะฝนมันตกฝนตกฝนตกก็ของผมนี่ผมไม่ใช่เคมีนะครับใช่ตัวไร
ไร่คืออยู่นะตัวไร่คือเจ๊แปงครับแปงเนี่ยแปงหอมเพชรเนี่ยครับผสมน้ำคนคนมันจะเป็นอุดคัวของไอ้หลูดิงจีอ่ะเพราะแมงน่ะมันมาแล้วมันเปลี่ยนกลิ่นมาแล้วน่ะมันแป้งนี่จะพิษกลิ่นของผลไม้มันก็เลยแบบวางไข่มันไปเรียบไปวางไข่ตีว่ากลิ่นของที่มันสอบอ่ะมันมีสอบทุกคนพอแล้วอันพื้นที่ที่มันออกได้สักเท่าไหร่สักกี่เปอร์เซ็นต์โอ้พอที่ออกมันออกหนักขนาดแต่มันจะติดจะติดได้ผลนี่นะติดได้ผลเนี่ยบอกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับกี่เปอร์เซ็นต์ละประมาณเนาะก็ยังร้อยนี่มีสัก40ถึงเที่ยโอ้โหครับท่านครับสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้นะฮะผมมาเยี่ยมสวนพระสุ่มคำมีนะฮะปราชญ์สามัคคีนะครับที่ตำบลเจริญราษฎร์นะครับบ้านดอนแก้วนะครับซึ่งที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพวงลิ้นจี สุดยอดจริงๆนะครับเมื่อกี้ที่ผมสัมภาษณ์พระสุ่มนะฮะในขณะที่กำลังขับรถมาที่สวนนะฮะก็ปรากฏว่าผ่านไร่สวนของท่านอื่นๆนะฮะก็ปรากฏว่าไม่มีแบบนี้นะฮะพ่อสุ่มบอกว่าปีนี้นะฮะเป็นปีที่เกษตรกรได้รับผลกระทบจากฝนตกนะฮะแล้วก็แต่ว่าผลผลิตทำให้ไม่มีผลผลิตนะครับในปีนี้นะฮะร้อยหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณสักเท่าไหร่นะ40%เท่านั้นเองนะแต่ว่าในขณะที่เราผ่านสวนของท่านอื่นมาเนี่ยปรากฏว่าโล่งไม่มีผลลิ้นจี่นะฮะแต่พอมาเข้ามาสวนของพ่อลิ้นจี่นะพ่อสุ่มนะฮะเข้ามาสวนพ่อสุ่มเนี่ยโอ้โหนะฮะแตกต่างกันมากเลยฮะคือเห็นกระดาษห่อพวงลิ้นจี่ขาวไปหมดเลยนะมีเกือบทุกต้นพ่อสุ่มครับปีนี้มันติดกันหน้ากองของพ่อสุ่มก็ทุกต้นครับทุกต้นเลยพ่อสุ่มปลูกกี่ต้นก็100สาวต้นครับ100สาวต้น120ต้นนะครับตัดออกก็อย่า60เหลือ60ต้นเหลือประมาณ60ต้นนะฮะคือได้ผลเต็มที่มากเลยนะครับของพ่อสุ่มนะฮะพ่อสุ่มนี่ขณะนี้อันนี้ราคาตัวไหนครับถ้าขายในขณะนี้ครับในสวนผมขายทุกวันนี้ก็75บาทครับ75บาทขายที่สวนครับนะครับโอ้โหนะฮะก็คือปีนี้เนี่ยพ่อสุ่มเป็นเศรษฐีน้อยคนเดียวนะฮะก็สุดยอดจริงๆนะครับพ่อสุ่มครับมีคนสนใจมาเยี่ยมสวนพ่อสุ่มก่อนมาทุกวันครับมาทุกวันเลยมาทุกวันมาทำไมมาเก็บมาซื้อครับซื้อด้วยครับมาซื้อกินไปด้วยกินด้วยแถมด้วยแถมด้วยให้ฟรีด้วยหลายท่านสนใจนะฮะหลังจากที่ได้มีการพ่อสุ่มได้มีการเผยแพร่ไปทาง Facebook ทาง YouTube นะครับปรากฏว่ามีคนสนใจเข้ามาเยี่ยมมาถึงสวนเลยนะฮะมาซื้อที่สวนเลยในขณะที่ซื้อก็ชิมไปด้วยนะครับแล้วก็พ่อสุ่มก็แถมไปด้วยนะฮะถือว่าเป็นการท่องเที่ยวนะครับเกี่ยวกับเกษตรนะฮะวันนี้ผมมาเยี่ยมนะฮะให้เห็นกับตาว่าพ่อสุ่มทำประสบความสำเร็จนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่พ่อสุ่มได้คุยไว้ว่าที่สวนพ่อสุ่มเนี่ยพ่อสุ่มใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยดินที่พ่อสุ่มผลิตเองเนาะปุ๋ยดินปุ๋ยดินมันก็ปุ๋ยดินครับปุ๋ยดินฮิวมัตปุ๋ยดินฮิวมัตที่พ่อสุ่มผลิตเองนะฮะผลิตเองก็พ่อสุ่มลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าปุ๋ยของพ่อสุ่มเนี่ยมันทำให้ลิ้นจี่ของพ่อสุ่มเป็นไงครับก็เปียกหนาครับประการแรกเปียกหนาเปียกหนามากเลยความแตกก็ไม่มีม่านก็ไม่มีครับจะหนามากเลยสีก็สวยสีเรื่องสีมีปัญหาโอ้โหนะสีแดงสีแดงสดยิ่งสวยยิ่งแดงครับเดี๋ยวผมต้องชิมก่อนว่าผสมใช้ปุ๋ยดินฮิวมัตของผสมที่ผลิตขึ้นเองนะฮะแล้วก็มาใช้กับลิ้นจี่ของผสมนะฮะเข้ามาใกล้ๆนะครับก็ปรากฏว่าเนื้อหนานะฮะเปลือกหนาแล้วก็สีสวยนะฮะแล้วก็นุ่มมากทีนี้สุดท้ายต้องชิมก่อนว่าเป็นไงบ้างนะครับกรอบอร่อยหวานมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ชมคลิปนี้นะครับวันนี้วันที่16พฤษภาคมนะครับพ่อสุ่มผลผลิตพ่อสุ่มจะมีถึงวันที่เท่าไหร่
ก็ประมาณครึ่งเดือนครับประมาณครึ่งเดือนก็ถือว่าอีกสิบอีกปลายเดือนครับอีก15วันอีก15วันรีบๆมาหน่อยนะครับเหลืออีก15วันแค่นั้นเองแล้วครับผลผลิตก็จะหมดนะฮะมาตอนนี้ท่านมาได้มาชมลิ้นจี่สวยๆแล้วก็มาชิมด้วยแล้วก็ซื้อด้วยนะฮะแล้วก็พ่อสุ่มก็แถมไปด้วยนะครับผมยุทธภูมิลำวงนะฮะผมรายงานสดนะครับรายงานข่าวนะฮะจากสวนพ่อสุ่มลุงมีป่าสามัคคีครับพ่อสุ่มขอโทษนะครับสวนพ่อสุ่มคำมีนะฮะบ้านสันเลิศแก้วครับบ้านสันเลิศแก้วอันสันเลิศแก้วตำบลเจริญราษฎร์อำเภอพระใจจังหวัดพะเยาครับท่านผู้ชมครับมาแอลตีนี่ตีเดียวนะครับท่านก็ยังได้รับอรรถรสของการท่องเที่ยวหลายเรื่องหลายราวทีเดียวครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ชนเผ่าเมี่ยนที่บ้านปังปุโระนะครับมาล้มมาชมการปลูกกาแฟของพี่น้องชาวเขาเผ่าเมี่ยนที่นี่และสุดท้ายก็ยังได้แวะแอลเยี่ยมชมสวนลิ้นจี่ซึ่งเป็นดินแดนปลูกลิ้นจี่ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยาก็แล้วกันนะครับที่อำเภอแม่ใจนี่นะครับก็ถือว่ามาที่นี่ได้ทั้งเรื่องวิถีชีวิตได้เรื่องวัฒนธรรมได้เรื่องชนเผ่าชาติพันธุ์แล้วก็ยังได้เยี่ยมชมสวนลิ้นจี่ของพี่น้องเกษตรกรที่อำเภอแม่ใจตัวเองผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับผมรายงานจากอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับ